ึงว่าด้วยเรื่องของกุ้งทะเลค่ะพาคุณผู้ชมมาดูภาพที่เราจะเห็นกันถึงเรื่องของกุ้งเนี่ยนะคะว่าถ้าหากว่าเราต้องนำเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อราคาในประเทศของเราหรือไม่นะคะเรื่องนี้ก็มีคำยืนยันมาจากทางกรมประมงนะคะบอกว่าการนำเข้ากุ้งทะเลนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาในประเทศเป็นเพราะว่าปริมาณผลผลิตในประเทศเนี่ยลดลงขณะที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและปกป้องผลประโยชน์การค้าของประเทศอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนายกีรติรัชโนนะคะชี้แจงกรณีที่ว่าสมาคมกุ้งตะวันออกไทยกังวลว่าการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศจะกระทบการผลิตและทำให้ราคากุ้งในประเทศตกต่ำมีความเสี่ยงเรื่องโรคที่ติดมากับกุ้งและปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีต้องห้ามซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศและภาพลักษณ์ของกุ้งไทยด้วยคุณกิรติบอกว่าปัจจุบันกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎระเบียบเพื่อกำกับดูแลการนำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้มีคุณภาพสอดคล้องกฎระเบียบสากลและป้องกันสุขอนามัยสัตว์เพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดกระทบต่อสัตว์น้ำภายในประเทศซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่มีภารกิจเกี่ยวกับการค้าทั้งในและต่างประเทศก็ได้ติดตามสถานการณ์นำเข้าส่งออกการผลิตและการบริโภคสินค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาแนวทางรักษาเสถียรภาพของราคาและปริมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับตลาดและความต้องการของผู้บริโภคและปกป้องผลประโยชน์การค้าของประเทศสำหรับสถานการณ์นำเข้าสินค้ากุ้ง9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะคะก็คือดูช่วงเดือนมกราคมมาจนถึงกันยายน2564ไทยเรานำเข้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งปริมาณ 35,344 ตันมูลค่า 5,601 ล้านบาทปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 116% และ 132%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมูลค่านำเข้า3อันดับแรกนำเข้าจากเอกวาดอร์ 40% อาร์เจนตินา 30% และออสเตรเลีย 7% ส่วนการส่งออกสินค้ากุ้งมีปริมาณ 57,375 ตันมูลค่า 14,987 ล้านบาทปริมาณลดลง 3% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมูลค่าส่งออก3อันดับแรกเนี่ยส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 28% ไปจีน 21% และญี่ปุ่น 18% อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าการออกมาตรการควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าใดต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการค้าหรือเพิ่มภาระของประชาชนซึ่งต้องหาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรภาคเอกชนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะก่อนดำเนินมาตรการใดๆในขณะที่อธิบดีขออภัยค่ะในขณะที่รองอธิบดีกรมประมงนายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์นะคะคาดว่าผลผลิตทะเลกุ้งทะเลภายในประเทศปีนี้จะมีปริมาณไม่มากนักมีปริมาณรวม 258,000 ตันก็คือลดลงไป 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนแนวโน้มผลผลิตภายในประเทศที่ลดลงทำให้ผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูปหารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลถึงแนวทางแก้ไขปัญหาให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยขับเคลื่อนต่อไปได้และยังคงมีศักยภาพการแข่งขันในระดับโลกนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะก็มีความเห็นร่วมกันนะคะในการนำเข้าวัตถุดิบกุ้งทะเลจากต่างประเทศเฉพาะช่วงเวลาและปริมาณผลผลิตภายในประเทศมีปริมาณน้อยภายใต้เงื่อนไขที่ว่าห้องเย็นและโรงงานแปรรูปจะรับซื้อผลผลิตกุ้งทะเลจากเกษตรกรในราคาที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้งภายในประเทศผ่านกลไกของคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ก็เริ่มนะคะในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรตั้งแต่15ตุลาคม2564เป็นต้นมาไปจนถึง15เมษายน2565ปัจจุบันกรมประมงชะลอนำเข้ากุ้งทะเลจากอินเดียและเอกวาดอร์นะคะโดยอยู่ระหว่างประเมินระบบการควบคุมโรคของทั้งสองประเทศก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อก่อโรคข้ามพรมแดนผ่านการนำเข้าซึ่งประเทศต้นทางที่ไทยจะนำเข้าสินค้ากุ้งทะเลนั้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมกำหนดอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจนะคะว่ากุ้งทะเลที่นำเข้ามาจากแหล่งผลิตต้นทางที่มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะถูกตรวจสอบและรับรองจากประเทศต้นทางแล้ว
ยังมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกครั้งเมื่อสินค้าเดินทางมาถึงไทยค่ะ